แล้วนะคะใน EP ที่3นะคะในหน่วยการเรียนรู้นะคะที่2นะคะของหลักการสร้างสรรค์การละครการวิจารณ์การละครนะคะก็ก่อนอื่นเลยก่อนจะเข้าสู่บทเรียนเนี่ยผู้ขันก็จะต้องขอแสดงความเป็นห่วงนะคะผมเนี่ยนักเรียนในช่วงสถานการณ์โควิดนะคะเหลือเวลาอีกเดือนเลยอีกไม่กี่สัปดาห์เราก็จะได้เจอกันแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์แต่จะบอกไม่ได้นะคะมันจะหายขาดไปเลยเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะต้องดูแลตัวเองไปก่อนนะคะคือด้วยการปิดแมสใส่แมสพกเจลแอลกอฮอล์นะคะให้เรียบร้อยนะคะนักเรียนก็จะต้องทำเฟสชิลด้วยนะคะเวลามาเรียนเนี่ยจะได้ป้องกันตัวเองเพื่อไม่ให้ไม่โดนเชื้อโรคจากเพื่อนหรือว่าจากตัวเราไปสู่ใครนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ผู้ขันก็ยังเป็นห่วงนักเรียนเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องเป็นห่วงตัวเองด้วยและคนรอบข้างและคนในครอบครัวด้วยนะคะตอนนี้ก็มาเข้าจะไม่เป็นการเสียเวลานะคะก็มาเรียนรู้ใน EP ที่2กันเลยดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นว่าวันนี้เนี่ยเราจะเรียนเรื่องหลักการแสดงการวิจารณ์ในละครในเรื่องอะไรบ้างนะคะดังนั้นผู้ขันก็จะขอหายหน้าหายตาแป๊บนึงก่อนเพื่อนักเรียนเนี่ยมีความสนใจจุดสนใจในการเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่2นี้นะคะหัวใจน้อยสองดวงนะคะเป็นกำลังใจให้นักเรียนในการเรียนนะคะก็หลักการสร้างสรรค์การละครนะคะในเรื่องแรกเรื่องที่สองก็จะเป็นหลักการวิจารณ์การละครนะคะต่อมาก็จะเป็นประโยชน์นะคะการวิจารณ์แล้วก็จุดมุ่งหมายนะคะในการวิจารณ์ละครนั่นเองนะคะถ้ามาดู EP ต่อไปเลยการสร้างสรรค์การละครนะคะการสร้างสรรค์การละครก็มาดูแนวคิดก่อนค่ะแนวคิดเนี่ยเป็นความต้องการของผู้สร้างสรรค์นะคะว่าจะสร้างสรรค์ละครแนวเรื่องแนวไหนมีเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรให้ผู้ชมรับชมอย่างไรแล้วจะผู้ชมเนี่ยจะได้รับประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะมาดูผู้สร้างสรรค์ละครเนี่ยจะต้องวิเคราะห์นำเสนอรูปแบบนะคะวัตถุประสงค์นะคะว่าก็คือการนำเสนอนะคะว่าละครพูดคนพูดอย่างไรให้คนเข้าใจละครร้องร้องอย่างไรให้คนได้รับได้สัมผัสถึงละครนั้นๆเพราะมันต้องเป็นละครร้องที่มันไม่ได้เป็นละครพูดจะต้องมีความเข้าใจมากขึ้นละครตลกแสดงให้ตลกอย่างไรให้คนเนี่ยเข้าใจในเนื้อเรื่องด้วยแต่ละประเภทเนี่ยจะมีความแตกต่างกันออกไปนะคะก็จะมีจุดเด่นของแต่ละครแต่ละประเภทด้วยแต่ละแนวละครนั้นๆนะคะองค์ประกอบของเนื้อหาค่ะเนื้อหาของบทละครเนี่ยผู้สร้างจะต้องมีความสามารถในการบรรยายบุคลิกนิสัยให้เข้ากับยุคสมัยด้วยแล้วก็จะต้องชัดเจนในเนื้อหาบทสรุปแนวคิดนะคะว่าจะนำมาสร้างสรรค์ในการแสดงต่อไปได้อย่างไรนะคะมาดูเรื่องของการสร้างสรรค์การออกแบบนะคะหัวใจของตัวให้ด้วยการออกแบบเป็นขั้นตอนผู้สร้างเนี่ยจะต้องนำเสนอความพอใจแนวคิดแปลกๆใหม่ๆให้เกิดความสะเทือนใจเล้าใจนะคะหรือสร้างความพัฒนาการพัฒนาจากสิ่งเดิมหรือสร้างขึ้นใหม่ก็ได้นะคะให้มันดีขึ้นเช่นแม้กระทั่งว่าการจัดฉากนะคะอุปกรณ์การแสดงนะคะรวมไปถึงการแต่งกายด้วยนะคะถ้า10 ปี 20 ปีก็ยังแต่งกายเหมือนเดิมก็จะทำให้ผู้ชมเนี่ยก็เกิดความเบื่อหน่ายนะคะอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงมากขึ้นนะคะต่อมาหลักการวิจารณ์การละครค่ะเราไปดูหลักการวิจารณ์การละครซิว่าการวิจารณ์การแสดงการละครผู้วิจารณ์เนี่ยเราถ้าเราผู้วิจารณ์นะคะเราจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบนะคะของการละครของเรื่องนั้นๆที่เราจะวิจารณ์นะคะเพราะว่าองค์ประกอบด้วยเพราะไม่ใช่ว่าเราจะมานั่งวิจารณ์เราจะนั่งพูดโดยเราไม่มีเนื้อข้อมูลหรือหลักการเนื้อหาใดๆเลยหรือความรู้ใดๆเลยก็ไม่ได้นะคะก็จะทำให้เช่นการแสดงละครฉากนี้นะคะก็จะต้องรู้ว่าเฮ้ยเนี่ยเป็นการแสดงในเรื่องอะไรตัวแสดงแต่งกายแบบไหนแล้วเราจะวิจารณ์เราก็ต้องรู้ด้วยว่าท่ารำแบบนี้ใช่หรือไม่เหมาะสมหรือไม่นักแสดงควรหรือไม่ควรในการแสดงเนี่ยเราก็ต้องรู้ด้วยนะคะต่อมาค่ะก็หลักการวิจารณ์องค์ประกอบของละคร
มี1แนวคิดนะคะ2ก็เป็นโครงเรื่องนะคะโครงเรื่องต่อมาก็จะเป็นการสร้างตัวละครนะคะต่อมา4นะคะก็บทสนทนาค่ะบทสนทนาว่าสนทนายังไงให้เนื้อเรื่องของเราเนี่ยเป็นสุดน่าสนใจการแสดงค่ะก็จะเป็นเต็มกับตัวละครแล้วล่ะตอนนี้นะคะต่อมาก็จะเป็นฉากแสงสีเสียงก็จะเป็นเกี่ยวกับฝ่ายฉากฝ่ายแสงสีเสียงที่จะต้องรับผิดชอบนะคะว่าฉากแต่ละฉากจะเข้ากับเนื้อหาหรือเปล่าเข้ากับเรื่องหรือเปล่าเข้ากับตัวละครหรือเปล่านะคะเช่นเราอยู่ในป่าแต่ฉากเรื่องมันบรรยายว่าอยู่ในป่าแต่เราไปทำเรื่องบรรยายเดินในตัวละครใส่ชุดเดินห้างสรรพสินค้าอย่างนี้นะคะก็อาจจะไม่ได้นะคะการวิจารณ์ค่ะมาดูนะคะหลักการวิจารณ์เนื้อร้องนะคะความเนื้อเรื่องมีความสอดคล้องมีเหตุผลด้วยมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงเหตุการณ์ภาพทางนางรำทางนางรำเป็นละครรำเป็นบทกลอนนะคะควรมีความไพเราะสำนวนที่ดีภาษาที่ดีนะคะเนื้อหาที่ดีเหมาะสมนะคะเช่นอย่างในภาพเนี่ยนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกมันตลาดนะคะก็เกี่ยวกับพวกจะแบบว่ามันเป็นตัวตลกอะค่ะเป็นตัวตลกในละครจะพูดจะกล่าวจะใช้ภาษาอะไรเงี้ยค่ะก็จะต้องแตกต่างกับบทของเจ้าเมืองนะคะหรือว่ามาเหตุสิ่งนี้หรือเป็นเจ้าของละครอะไรประมาณนี้นะคะก็จะต้องมีบทที่แตกต่างกันออกไปค่ะเหมือนเดิมนะคะแต่อยู่ในตัวของผู้แสดงนะคะผู้แสดงตัวละครก็จะเป็นตัวละครเนี่ยสามารถแสดงได้เหมาะสมกับบทบาทหรือไม่นะคะสมจริงหรือไม่บทร้องไห้ร้องจริงหรือเปล่าหยดน้ำตาเทียมนะคะอะไรประมาณนี้นะคะหรือว่าสมเหตุสมผลถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนะคะมีการทำตามแบบแผนหรือเปล่ามีท่ารำที่ผิดแปลกไปหรือเปล่าบทร้องเนี่ยแตกต่างออกไปหรือเปล่าบทเนี่ยให้ร้องเป็นตัวบทฉาแต่นางตัวฉาแสดงเป็นตัวนางเอกหรือเปล่าสลับกันหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แต่ตัวละครนะคะก็จะต้องมีลักษณะพิเศษของแต่ละคนมีเทคนิคของตัวผู้แสดงเองด้วยนะคะก็จะต้องแตกต่างกันออกไปนะคะเช่นนี่คือนางเล็กนางในนางตลาดอะไรประมาณนี้นะคะนี่ก็คือเจ้าเมืองนะคะบทก็จะแตกต่างลักษณะการนั่งหรือที่ประทับอะไรเงี้ยก็จะแตกต่างกันไปนะคะให้เหมาะสมด้วยนะคะกับตัวละครต่อมาก็หลักการวิจารณ์เหมือนเดิมนะคะก็จะอยู่ในเครื่องแต่งกายค่ะเครื่องแต่งกายเนี่ยควรคำนึงนะคะถึงยุคสมัยในการออกแบบให้เหมาะสมด้วยเครื่องสมัยก่อนก็จะแต่งทรงเครื่องแต่งองค์สมัยนี้ก็จะเหลือแค่อาจจะไม่สวมชฎาจัดแปลงไปเป็นแบบอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ควรให้เหมาะสมกับการแสดงในยุคนั้นๆด้วยนะคะถ้าเป็นแบบแผนแล้วก็จะไม่มีการปรับเปลี่ยนอะไรมากมายนะคะห้ามปรับเปลี่ยนเด็ดขาดแต่ถ้าเป็นแบบสร้างสรรค์ต่างๆหรือแนวที่พวกนี้ค่ะที่คุณผู้ชมใส่ดาราใส่นะคะก็สามารถปรับเปลี่ยนได้นะคะยังอยู่ในหลักการวิจารณ์นะคะก็ดนตรีและเพลงค่ะดนตรีและเพลงนะคะความเหมาะสมของบทเพลงนะคะเนื้อเรื่องการแสดงดนตรีเดี๋ยวขอย้อนไปนิดนึงดนตรีเนี่ยจะต้องพิจารณาว่าบทเพลงเนี่ยความไพเราะของบทประพันธ์จะสอดคล้องกับเนื้อเรื่องหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีผู้สร้างสรรค์จะต้องมีการพูดคุยกันหรือร่วมมือกันในการทำบทประพันธ์เพลงดนตรีนั้นๆนะคะไม่ใช่ว่าเพลงก็อยากทำอย่างนี้ดนตรีเนื้อเรื่องก็อยากทำอย่างนี้แล้วเอามารวมกันแล้วมันก็อาจจะไม่เป็นอย่างที่ต้องการก็ได้อาจจะไม่เป็นสับปะรดอย่างที่เราพูดกันในสมัยเราก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเกิดสองขั้นนะคะค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นหลักการวิจารณ์นะคะเหมือนเดิมอยู่แต่ว่าด้วยเรื่องของความถูกต้องของรูปแบบการแสดงนะคะผู้วิจารณ์ควรคำนึงถึงจารีตธรรมเนียมขนบธรรมเนียมประเพณีแบบแผนที่มีแต่โบราณด้วยเช่นในนะคะ
ภาพนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการแสดงโขนตอนยกลบนะคะก็จะต้องคู่ควรในการแสดงในพระราชพิธีต่างๆด้วยนะคะว่าควรจะแสดงในงานไหนอะไรยังไงแล้วก็แต่เดิมเนี่ยเล่นยังไงปัจจุบันก็ควรจะเล่นให้ใกล้เคียงกับของเดิมของโบราณมากที่สุดควรจะนำกลับไปเป็นแนวคิดในการใช้ชีวิตของเราได้ไหมอะไรประมาณนี้ค่ะการดูแล้วเราจะต้องได้รับประโยชน์ด้วยคนผู้สร้างสรรค์เนี่ยจะต้องรู้ว่าคนดูได้รับประโยชน์มากน้อยแค่ไหนด้วยนะคะไม่ใช่ว่าคนดูจะเสียเงินเปล่าในการดูไปหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะต่อมานะคะเข้าสู่จุดมุ่งหมายนะคะของการละครก็ปรับปรุงและพัฒนาผลงานให้ดีขึ้นนะคะจุดมุ่งหมายนะคะปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้นนะคะการตอบสนองทางอารมณ์ผู้ชมจะต้องเกิดอารมณ์ร่วมกับผู้แสดงนะคะการตอบสนองทางความคิดและสติปัญญานะคะก็ละครจะต้องนะคะสอดแทรกให้ข้อคิดแก่ผู้ชมนะคะการตอบสนองทางจิตใจนะคะตอบสนองในทั้ง3ส่วนนี้นะคะเนื้อหาไม่ขัดแย้งต่อประเพณีวัฒนธรรมและหรือความเชื่อของเรา3อย่างนี้นะคะตอบสนองต่ออารมณ์ตอบสนองต่อความคิดสติปัญญาและตอบสนองต่อจิตใจนะคะก็ทั้ง3อย่างนี้คือมันอยู่ในองค์ประกอบคือในจุดมุ่งหมายองค์รวมทุกอย่างนะคะถ้าเราไม่มี3สิ่งนี้เราก็ไม่สามารถที่จะมีความคิดและหลักการในการดูหรือวิจารณ์วิเคราะห์หรือทำเรื่องง่ายๆพวกนี้อาจจะทำให้เป็นเรื่องยากก็ได้นะคะเพราะว่าการวิจารณ์เนี่ยแค่เรามองบางครั้งเราไม่ต้องเรียนรู้อะไรมากเราก็ควรรู้แล้วค่ะว่าละครนี้ควรหรือไม่ควรฉายดูหรือไม่ควรดูอะไรประมาณนี้ควรใส่เสื้อผ้าอย่างนี้หรือเปล่าเหมาะหรือเปล่าไม่เหมาะหรือเปล่านะคะเราก็วิจารณ์แบบเรียกว่าแบบพื้นฐานได้นะคะแต่ควรจะมีหลักการที่มีคือควรศึกษานะคะศึกษาว่าเฮ้ยเราดูเรื่องอะไรเราดูเรื่องเนี้ยเป็นยังไงอะไรเงี้ยควรเข้าใจในความสำคัญในเนื้อเรื่องเขาด้วยต่อมาค่ะก็จะเป็นของประโยชน์นะคะของการวิจารณ์การละครประโยชน์มันเป็นยังไงบ้างมาดูซิมีได้ฝึกความสามารถและประสบการณ์ในการประเมินผลงานฝึกทักษะให้เกิดความชำนาญก็คือทั้งหมดนี้เราได้ฝึกนะคะได้ฝึกให้เรามีความคิดต่อยอดขึ้นไปมากขึ้นไม่ได้คิดอยู่แค่แบบนี้อาจจะไปเจอสิ่งใหม่ๆแล้วคิดอะไรได้มากขึ้นนะคะคิดอะไรได้เยอะขึ้นกว่าเดิมนะคะต่อมาเป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้จักเหตุผลและยอมรับความจริงเช่นบางท่านนะคะเป็นอันนี้คุณไม่ได้หมายใครแต่จะพูดเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาอาจจะบอกว่ามีความเป็นตัวของตัวเองสูงมีหลักการความคิดหรือตัวของตัวเองเนี่ยสูงคือฉันคิดแบบนี้ฉันเลือกเป็นแบบนี้อะไรแบบเนี้ยก็จะต้องถูกต้องตามสิ่งที่ฉันคิดอะไรประมาณนี้นะคะก็จะแต่บางคนเนี่ยเขาก็จะต้องยอมรับค่ะว่าสิ่งที่เราคิดอาจจะดีค่ะแต่ว่าไม่ได้ดีเสมอไปทั้งหมดอาจจะต้องยอมรับความคิดเห็นจากคนอื่นบ้างนะคะหรือผู้อื่นบ้างหรืออาจจะนำเอาเหตุผลของเขากับเหตุผลของเรามาเจอกันคนละครึ่งทางอาจจะทำให้งานในเนื้องานมันอาจจะดีขึ้นนะคะต้องรู้จักยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นและตัวเองด้วยนะคะต่อมาค่ะเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของวงการแสดงใช่ค่ะนี่ถูกต้องถ้าเราไม่รู้จักคิดวิเคราะห์หรือพัฒนาตัวเองหรือยอมรับความคิดจากผู้อื่นวงการการแสดงเนี่ยจะต้องมีความเสื่อมโทรมหรือเสื่อมเสียไปในที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องช่วยกันเพื่อขยับขยายวงการ
การแสดงของเราเนี่ยพัฒนามากยิ่งขึ้นกว้างขวางมากยิ่งขึ้นและเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้สร้างสรรค์งานอันนี้ถูกต้องเลยค่ะแค่คำชมหรือคำติชมทุกสิ่งทุกอย่างนะคะจะทำให้ผู้สร้างสรรค์เนี่ยไม่ได้รับเงินแม้แต่บาทเดียวแต่จะทำให้ตรงนี้กลายเป็นความสุขที่เขาจะทำงานเพื่อประเทศหรือเพื่อส่วนรวมได้มากขึ้นสร้างสรรค์สิ่งต่างๆเพื่อให้สะท้อนถึงให้คนเนี่ยในยุคสมัยแบบปัจจุบันของเราอย่างเงี้ยค่ะที่บางคนที่ยังไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะแบบว่าเข้าใจอะไรมากยิ่งขึ้นก็ได้จากการดูละครเพราะบางคนเนี่ยการพูดการบอกกล่าวการอบรมเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรคนบางคนแต่ถ้าสะท้อนออกมาเป็นการแสดงเป็นละครเป็นหนังเป็นการต่างๆอาจจะทำให้เขาเข้าใจในรูปแบบการใช้ชีวิตหรือการสร้างหรือการสิ่งที่สะท้อนออกมาเนี่ยทำให้เขาได้รู้ตัวหรือรู้ตัวตนของเขามากยิ่งขึ้นก็ได้นะคะค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะครูขันก็จะต้องลากันไปก่อนนะคะใน EP ที่3เจอกันใหม่ใน EP ที่4นะคะนักเรียนวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ